ค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่กลับมามีสภาพอากาศแปรปรวนอีกครั้งเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเย็นเรียกได้ว่ากระทบทั้งคนและสัตว์เลยค่ะเมื่อวานนี้ที่บึงกาฬนะคะอยู่ๆมีฝนตกหลายพื้นที่เลยค่ะคนในพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับทั้งฝนและอากาศหนาวเย็นไปพร้อมๆกันทำให้อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่21องศาเซลเซียสค่ะและยังมีลมแรงเป็นระยะด้วยนอกจากจะส่งผลต่อคนที่ต้องพกร่มแล้วต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในป่ากุดซางที่บ้านซางตำบลซางอำเภอเซกากว่า300ตัวก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะพวกมันต้องอาศัยแสงแดดที่เล็ดลอดลงมาตามกิ่งไม้เพื่อคลายความหนาวเย็นและยังเจอปัญหาความแห้งแล้งทำให้อาหารมีไม่เพียงพอค่ะนักท่องเที่ยวและชาวบ้านก็ต้องซื้อผลไม้หลายชนิดทั้งส้มองุ่นแตงโมกล้วยและมะพร้าวไปเลี้ยงลิงเพื่อให้ลิงคลายความหิวค่ะส่วนที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยก็มีฝนตกเหมือนกันนะคะตกตั้งแต่กลางดึกวันอังคารต่อเนื่องถึงเช้าวันพุธทำให้สภาพอากาศหนาวเย็นมากขึ้นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะทำให้ช่วงเช้าตรู่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยหลายคนเลยนะคะต้องพากันก่อไฟผิงเพื่อคลายหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะต้องนั่งผิงไฟเพื่อคลายหนาวอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ภาคอีสานมีฝนตกในระยะนี้นะครับแม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็ตามเป็นเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปครับก็เลยทำให้ความชื้นในพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศสะสมตัวได้มากขึ้นประกอบกับตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกหรือที่เห็นเป็นสีเข้มๆแดงๆส้มๆม่วงๆเนี่ยครับเคลื่อนมาปกคลุมแถวๆภาคเหนือและภาคอีสานของไทยนะครับซึ่งคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้เป็นลมที่อยู่ในระดับที่สูงมากประมาณสัก 5.5 กิโลเมตรจากผิวดินของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปซึ่งด้านหน้าของคลื่นจะเหนี่ยวนำอากาศด้านล่างให้ลอยขึ้นไปทีนี้พออากาศมีความชื้นเพียงพอก็ทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองแล้วก็ทำให้มีฝนตกลงมาได้นั่นเองนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคเหนือก็จะมีฝนในวันนี้อีก1วันนะครับส่วนภาคอีสานก็คาดว่าจะมีฝนไปจนถึงช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามครับพอคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านไปครับด้านหลังของคลื่นจะพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยมาด้วยครับก็ทำให้หลังจากนี้เดี๋ยวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คาดว่าในช่วงวันที่ 13-17 มกราคมนี้อุณหภูมิต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ 10-20 องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานเนี่ยนะครับช่วง 15-17 ไม่น่าจะมีฝนแล้วนะครับและช่วงนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสทำให้อุณหภูมิต่ำสุดช่วง 15-17 มกราคมที่ภาคอีสานจะอยู่ระหว่าง 14-17 องศาเซลเซียสครับเป็นที่พูดถึงกันในช่วงวัน2วันนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นท้องฟ้าหน้าหนาวที่ทุกคนเป็นภาพจำเนี่ยก็คือฟ้าเป็นสีฟ้าใสๆแต่พอมีฝนตกลงมาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่เหมือนกันเพราะปกติฝนจะตกแบบนี้ก็คือจะต้องเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบมาเช้าวันนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่าคนที่ตื่นเช้าก็เริ่มมาแชร์กันแล้วอย่างใน Twitter บอกว่าฝนตกแต่เช้าพอไปดูว่าฝนตกที่ไหนปรากฏว่าทางอีสานตอนบนมีฝนตกอย่างแถวจังหวัดสกลนครจุดไหนเป็นยังไงคุณผู้ชมลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกกันหรือเปล่าแล้วก็ปรับตัวกับสภาพอากาศกันยังไงด้วยนะครับครับรวมถึงอุณหภูมิด้วยที่ไหนยังหนาวเย็นอยู่บ้างเพราะว่าถ้าบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยถ้าจะรอเรื่องอากาศหนาวเย็นที่จะมาอีกครั้งนึงอาจจะต้องรอสักประมาณวันที่19มกราคมนี้เลยนะครับอาจจะยาวนานกันสักนิดหนึ่งนะครับ